ก็มีการเห็นรถตู้คันนี้นะด้านหน้าก็จะมีแบบมันประมาณว่ามีมอเตอร์ไซค์อ่ะอยู่3คันที่ผมเห็นนะมีมอเตอร์ไซค์3คันขับมานำหน้ารถตู้อยู่คันนึงนะครับขับมาตะเวนมาแล้วก็จอดนะก็ไม่รู้ว่าจอดทำอะไรกันนะเห็นไหมครับด้านหน้าก็จะมีตำรวจน่าจะออกมาค้นอะไรสักอย่างนะจะลองวนไปดูแป๊บนึงนะสงสัยมีอะไรกันแป๊บนึงนะถ้ามีการตรวจค้นกันหรือยังไงนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปจอดรอก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองขับตามดูเห็นรถตู้ใช่ไหมตอนนี้ปิดไฟนี่แล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปว่าที่ไหนนะครับตามไปดูกันดูทีนี้เขาก็ขับตะเวนออกไปเรื่อยๆนะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคนพเนจรนะสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวจะผมสงสัยไงมันมีอะไรทำไมเขาถึงมีการขับรถมอเตอร์ไซค์นำหน้า3คันมีรถตู้อยู่คันหนึ่งขับตามหลังพอไปเจอประชาชนที่ขับสัญจรไปมานะที่ขับมอเตอร์ไซค์อะนะก็ลงไปตรวจค้นหรือยังไงนี่แหละนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะแป๊บนึงนะตอนนี้รถตู้เนี่ยเหมือนประมาณว่ายังไม่ได้เปิดไฟให้แสดงให้เห็นนะครับว่าเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาปิดไฟอยู่นะตามไปดูกันมันสงสัยอ่ะสงสัยว่าการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันมีด้วยเหรออะไรประมาณนี้ครับผมคือแบบว่าขับรถตะเวนหาอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้เป็นด่านนะไม่ได้เป็นด่านนะอันนี้ฮะยูเทิร์นกลับอันนี้ผมจะลองยูตามยูเทิร์นกลับแล้วแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเป็นอ๋ออยู่ตรงนู้นอยู่ข้างหน้ากันโอเคยังอยู่ดูว่าจะไปที่ไหนนะครับมันก็แปลกดีอ่ะไม่เคยเห็นการทำงานแบบนี้ไงคือตามระเบียบก็มีให้ทำแบบนี้ได้ด้วยหรืออะไรประมาณนี้ผมก็เลยสงสัยก็เลยขับมาดูแถวๆรัตนาธิเบศหรือเปล่าแหมปานั่นเหมือนรู้เลยนะใช่ปานั่นปะคนเป็นจอนี่ใครวะเดี๋ยวปานั่นแหละเหมือนรู้เลยผมอุตส่าห์ไม่พูดเลยนะเหมือนรู้ทันเลยนะผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วล่ะแต่ว่าผมตครั้งที่แล้วผมยังไม่มีเวลามากนะวันนี้พอมีเวลาอยู่บ้างขับไปเรื่อยๆว่าเขาจะไปไหนกัน
นะครับรอดูอะไรนะฮะมันจะมีนี่ฮะเปิดไฟแล้วเดี๋ยวดูว่าเขามีการตรวจค้นอะไรไหมตอนนี้อยู่หน้าสภ.รัตนาธิเบศรแล้วนะให้ดูกันนะว่าจะมีใครลงจากรถตู้บ้างนี่จะเป็นรถตู้นะสงสัยเราสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแบบนี้นะผมก็เลยจอดรอดูสักหน่อยนึงแชร์เข้ากลุ่มหมดแล้วโอ้ไม่ใช่เขารู้ตัวไปแล้วเหรอป่านนี้จริงๆการไลฟ์สดนี้มันก็ทำให้เขาแบบรู้ตัวได้เหมือนกันนะว่าจะบันทึกเป็นวิดีโอแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันบันทึกเป็นวิดีโอไม่ได้บันทึกเป็นวิดีโอปุ๊บมันแบบว่ามันตัดไปนะครับ49ท่านนะสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าสภ.นี้ฮะโอ้ตัวหนังสือกลับกันนะการทำงานผมสงสัยการทำงานของเขาว่ามันใช้รถตู้คันหนึ่งนะใช้รถตู้คันหนึ่งคอยตะเวนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่ามันมีการทำงานแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะก็เลยขอชมซะหน่อยนึงครับเปิดรถตู้เหมือนยังไม่ให้ลงคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ในรถตู้หรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่ลงนะลงมาแล้วก็จะเป็นตำรวจที่คุมอยู่ข้างในหรือเปล่านะดูว่าจะมีคนลงมาไหมประชาชนนะมีหนึ่งคนนะฮะหนึ่งคนเป็นใส่เสื้อสีขาวนะฮะคือสงสัยอะพี่สงสัยการทำงานแบบนี้มันมีในระเบียบด้วยเหรออะไรเงี้ยครับสวัสดีครับโด่งครับสวัสดีครับผมหนุ่มนานครพนมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเดี๋ยวจะดูต่อไปว่าเขาจะทำยังไงต่อนะฮะตอนนี้น่าจะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะผมยังเรียกว่าผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วกันหนึ่งคนนะที่เห็นลงมาจากรถตู้นะเป็นผู้ชายนะครับมองไกลๆเอาแล้วกันนะไม่ซูมใกล้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวซูมใกล้จะเห็นหน้าเขาชัดเดี๋ยวจะผิดพรบ.นะพรบ.อะไรก็เอาแค่นี้แล้วกันฮะไม่ให้ชัดเจนนะดูไปเรื่อยๆดูว่าเขาจะตกลงอะไรกันยังไงหรืออะไรยังไงผมยังไม่ลงไปนะฮะดูการทำงานเขาก่อนเดี๋ยวเพื่อวันหลังผมเจออีกผมจะลงสอบถามวันหลังนะวันนี้ผมไม่ลงนะฮะก็เห็นโทรศัพท์คุยนะฮะไม่พาเขาไปพบพนักงานสอบสวนหรอครับเห็นโทรศัพท์นะมาแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นโทรศัพท์ไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อนะลงมาแล้วนะแต่ก็ไปต่อก็ไม่รู้ฮะคือรถต่อนะฮะมีการคุยอะไรกันผมไม่รู้นะฮะตามหลักแล้วถ้าเกิดว่าเราจับกลุ่มใครอะไรก็แล้วแต่นะก็จะต้องไปพบพนักงานสอบสวนใช่ไหมฮะเมื่อกี้ลงจากรถไปแล้วรอบนึงนะฮะแล้วก็อ่ะขึ้นรถต่ออีกแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้กล่าวหาอะไรนะผมก็เห็นผมสงสัยอ่ะผมสงสัยไงก็เลยมันมีการทำงานแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยดูไปก่อนนะครับดูไปเรื่อยก่อนตอบแล้วฮะสรุปก็คือว่าไม่ได้พาไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
คนเสื้อขาวเมื่อกี้นี้นะฮะเราไปดูกันว่าเขาจะไปไหนกันต่อต่อก็ไม่รู้ทีนี้เปิดไฟละเปิดไฟละสงสัยจังเลยว่าการทำงานแบบนี้มันมีด้วยเหรอเนี่ยไปตรวจค้นใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมมีการตรวจค้นนะครับก็จะเป็นผู้หญิงนะเห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสงสัยจังเลยเอาไงดีพี่น้องทะเบียนอะไรทะเบียนฮอนงฮูกถอนันฐาน1256เอ้อ1258นะเอาไงดีเราจะลงไปถามเลยดีไหมผมสงสัยการทำงานแบบนี้จังเลยมันมีด้วยเหรอครับในระเบียบอะอยากเห็นทะเบียนให้ดูทะเบียนไม่รู้ว่าเห็นป่ะฮะไม่ใช่แล้วแบบนี้นั่นน่ะสิเนาะมันมีการทำงานแบบนี้ด้วยเหรอครับพี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆละลงไปถามเลยแล้วกันดีไหมเนี่ยทะเบียนอะไรดูเอานะฮะนี่ฮะวิธีการทำงานดูไปเรื่อยๆนะถ้าผมลงไปตัวนี้เดี๋ยววงแตกเดี๋ยวจะเลิกซะก่อนก็เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเขาทำงานกันยังไงนะครับผมสงสัยไงว่าวิธีการทำงานแบบนี้มันมีไหมในระเบียบนะฮะมาจากสภ.ไหนใช่ไหมพี่เมื่อกี้ผมเห็นไปจอดอยู่ตรงหน้าสภ.ไอ้อะไรนะสภ.รัตนาธิเบศรอะครับก็ไม่รู้หรอกครับว่าตำรวจชุดนี้มาจากสภ.ไหนแต่เขตพื้นที่นี้เป็นของพื้นที่ของสภ.รัตนาธิเบศรนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูฮะนะฮะนี่มีการค้นผู้หญิงเห็นไหมฮะผู้หญิงยกมือขึ้นแล้วเห็นไหมฮะผู้หญิงมีการยกมือแล้วนะฮะว่าน่าจะเป็นการตรวจค้นหรือเปล่าแล้วมันมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงพี่ครับพี่ไม่ได้ยินเลยเห็นไหมฮะดูไปนะฮะมีการตรวจค้นผู้หญิงนะฮะก็จะเป็นคนผู้หญิงคนที่มาตรวจค้นเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงใช่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเห็นยกมือเห็นไหมฮะนี่คือการตรวจค้นนะครับนี่เป็นการตรวจค้นผมก็สงสัยว่าเอ๊ะการทำงานแบบนี้มันมีไหมในระเบียบก็สงสัยแหละผมก็จอดดูดูไปเรื่อยๆก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงฮะงงเหมือนกันเจ้าหน้าที่ชุดนี้น่าจะเป็นฝ่ายปราบปรามหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นตะเวนแบบนี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอใช่ไหมฮะดูว่ามีกี่นาย1 2 3 4 5ที่ผมเห็นตอนนี้5นะที่ผมเห็นตอนนี้มี5นายรวมกับเจ้าหน้าที่ผู้หญิงด้วยนะดูการตรวจค้นของเขานะฮะมันในความคิดของผมนะผมคิดว่าการทำงานแบบนี้มันผิดระเบียบอ่ะมันไม่มีระเบียบข้อไหนมาให้ทำการแบบนี้รอดูก่อนอย่าเพิ่งลงครับอ่ะฮะผมยังไม่ลงครับผมเพราะผมยังไม่แน่ใจไงแต่มันก็ผมก็อยากจะลงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดลงไปตอนนี้วงแตกแน่เลยผมคิดว่าวงแตกแน่เลยเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเขาทำงานยังไง
ส่งให้น้องแจ็คดูแล้วอ๋อครับผมแบบนี้สุ่มตรวจคนก็ผมก็คิดว่ามันไม่รู้ไงฮะผมไม่รู้ไงผมไม่รู้หรอกว่ามันมีการมีเหตุอะไรหรือเปล่าทำไมถึงต้องตรวจผมเห็นตั้งแต่ตรงนู้นฝั่งนู้นแล้วผมก็เลยสงสัยก็เลยจอดดูอ้าวปรากฏก็เลยดูไปก่อนเนี่ยอันนี้อันที่สองนะที่ผมเห็นเนี่ยเป็นการตรวจค้นเนี่ยผมก็ขับมาเรื่อยๆแต่ผมเพิ่งจะเปิดไลฟ์ไงนะว่าการทำงานแบบนี้มันมีด้วยเหรอเก็บหลักฐานก่อนก็ครับผมก็จะเก็บให้ได้มากที่สุดละฮะปิดหน้าตาด้วยไม่โปร่งใสนะใช่มันมีการปิดหน้าปิดตาด้วยใช่แล้วก็มีการใส่หมวกกันน็อกมีการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็น่าสงสัยไงเลยดูเลยจอดดูคอมเมนต์อะไรก็ให้ระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็อย่าเป็นห่วงทุกท่านนะครับที่กำลังคอมเมนต์อะไรที่มันแบบว่าไม่ถ้ามันไม่สุภาพไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะฮะมาแล้วครับพี่มีอะไรครับไม่พี่ไอ้มีญาติโดนจับอะไรไหมไม่มีฮะไม่มีแล้วพี่เป็นเปล่าครับไม่มีอะไรครับพี่ตามพวกผมใช่ไหมผมสังเกตการว่ามีอะไรขึ้นอะไรฮะสังเกตการหน้าที่อะไรครับผมขอดูบัตรประชาชนอะไรพวกพี่นิดนึงไม่มีอะไรผมถามว่าพี่มาสังเกตการผมเรื่องอะไรผมทำงานผมเป็นประชาชนนะครับพี่ประชาชนที่เป็นสื่อมวลชนเป็นอะไรไหมอะไรยังไงไหมผมว่าอันนี้ผมว่าผมจะไม่ลงนะฮะเข้าใจไงลองดูกันแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่มีอะไรฮะแล้วมีการตรวจค้นอะไรกันครับผมว่าผมจะไม่ลงแล้วตอนแรกนะมีอะไรกันเหรอครับพี่เขาตรวจค้นอะไรกันเหรอฮะเขาตรวจค้นอะไรกันเหรอครับพี่ผมทำหน้าที่ของผมคือสนามที่ถามเจ้าหน้าที่นะพี่ผมมาตรวจร้านอาหารของผมไม่พี่ทำงานไปผมไม่ได้เขาผมถามพี่ยังไงพี่ทำงานไปเลยผมทำงานอยู่นี่ไงแล้วพี่เป็นใครอะไรยังไงผมแค่เป็นผู้สังเกตการสังเกตการอะไรหน้าที่อะไรคุณผมมาดูเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานมันใช่หน้าที่พี่ไหมแล้วผมทำงานเนี่ยแล้วผมผิดอะไรอ่ะผมก็ไม่ได้ผิดผมดูไม่ได้เหรอพี่ขับรถตามผมไงก็ผมมาดูครับผมเห็นการทำงานมันแปลกๆมันผิดมันอะไรอ่ะมันไม่รู้มันผิดสังเกตไงถามผมดิมันผิดสังเกตไงผมก็เลยดูฮะไม่พี่ก็ถามผมดิครับผิดสังเกตอะไรผมมาตรวจก็มีการขับรถอะไรไปแล้วก็ไปตรวจทิ้งอะไรผมไม่ใช่เดินตรวจผมขออนุญาตดูบัตรพี่หน่อยนะดูบัตรผมไม่ให้ดูฮะผมมีบัตรพี่ก็ต้องเขาไม่ได้ขอผมเลยต้องขอต่างคุณต่างแสดงความสุดจะพี่ไม่ได้มีอะไรแต่ผมถามว่าพี่ขับรถตามผมมาตลอดเนี่ยผมสังเกตการครับผมแทบเป็นประชาชนมาคอยสังเกตการดูเจ้าหน้าที่ทำงานผมรู้ว่าพี่มาจากด่านเถื่อนอ่าฮะใช่ครับใช่ครับแล้วผมผิดตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรก็ฮะพี่ก็ทำงานต่อไปดิพี่ก็ทำงานต่อไปเลยถูกไหมอ่ะผมก็ไม่ได้ผมทำผิดอะไรตรงไหนอ่ะผมไม่ได้ว่าพี่ทำผิดอะไรผมก็ขอรู้ว่าพี่ทำปกติตามหน้าที่ผมพี่ก็แสดงบัตรพี่อะไรพี่เป็นใครที่ไหนอะไรยังไงจะดูบัตรผมอ่ะผมให้ดูพี่ยศอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ได้ไงอ่ะด่านเถื่อนตัวนี้มีหมายจงหมายจับเยอะแยะหมดผมไม่ได้พี่มีหมายพี่ยศอะไรผมถามพี่เฉยๆพี่ศักดิ์ชัยกูนาใจเหรอฮะใช่ไหมถูกไหมไม่ต้องพี่ดูได้
ถูกไหมถูกไหมไม่ต้องดูผมขอดูบัตรพี่ตอนเนี้ยได้ได้เดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับมาดูมาดูเดี๋ยวผมหยิบพี่บอกยศหน่อยได้ไหมพี่ยศอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่บอกผมไม่ให้ครับแล้วเนี่ยร้อยตำรวจเอกละหรือไงยามเลยผมขอดูบัตรพี่ได้ผมให้ได้ผมให้ได้บัตรอะไรยังไงผมให้ได้ครับผมให้ได้ที่ตามพวกผมฮะเราต่างคนต่างบริษัทจะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมาดูดิมาช่วยกันดูดิโอ้ยผมลุมผมขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้รู้ผมน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอมีแค่2คนพี่จะพูดให้มันเดี๋ยวพี่จะไปพูดบอกอากาศให้มันดูแบบไม่ใช่เขาพวกพี่อะไรมาพวกพี่ก็ทำงานไปจุดๆจริงๆพี่ไปทำงานของพี่เลยก็ได้นะก็ผมก็ทำของผมอีกแล้วแล้วมีเหตุอะไรทำไมมีเหตุอะไรทำไมถึงต้องดูบัตรประชาชนผมเขาอันนี้มันหน้าที่ผมขอดูบัตรอันนี้ผมออกไม่เห็นอะไรจะไม่ถ่ายนะครับผมไม่ถ่ายไม่ถ่ายผมเช็คเฉยๆเช็คไปเลยผมเช็คเฉยผมไม่ได้ถ่ายครับเนี่ยก็ผมไม่เช็คทุกคืนอยู่แล้วเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยยศอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวบัตรต้องมาเช็คประจับดิดูเฉยๆมันมองไม่เห็นไม่ต้องมองเห็นได้ไม่ต้องร้อยตำรวจเอกเหรออ่ะครับชัดชัยอยู่ดีจะไปนะไม่ได้หรอกพี่ไปถ่ายรูปรถผมด้วยนะคุณบอกลูกน้องคุณหน่อยดิคุณบอกลูกน้องคุณหน่อยมาถ่ายรูปรถผมทำไมอ่ะไม่ถ่ายผมอยู่อ้าวคุณก็ถ่ายผมก็ถ่ายมันเป็นอะไรไม่ผมแฟนกันพี่ไม่มีอะไรพี่จะไปทำไมอ่ะเขาถ่ายรถผมไม่ได้ไปโพสผมพี่ยังถ่ายทอดสดผมถ่ายทอดสดผมแค่ถ่ายผมไม่ได้ไปอะไรเนี่ยพี่ไม่มีความผิดที่ไม่รักอะไรเลยแต่ผมถามหน่อยผู้กองการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันอยู่ในระเบียบหรือเปล่าอ่ะก็จะหน้าที่เดี๋ยวต้องตอบไม่อ่ะผมสงสัยครับพี่เป็นระดับร้อยตำรวจเอกผมสงสัยคุณตอบผมไม่ได้เหรอฮะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณเนี่ยพอออกมาขับรถตะเวนหาคนแบบนี้มันอยู่ในระเบียบไหมหาคนคืออะไรครับความหมายก็หาตรวจค้นคนไงฮะหรือจะบอกว่าไม่ได้ตรวจค้นเมื่อกี้นี้หน้าที่ผมคืออะไรครับก็ผมสงสัยตรวจทั้งกันผมสงสัยก็แค่ถามดูผมเป็นประชาชนสงสัยเราพี่รู้อยู่แล้วแต่พี่แกล้งถามเฉยๆผมเข้าใจพี่ก็มันอยู่ในระเบียบหรือเปล่าผมแค่ถามดูผมไม่ได้ระเบียบผมหน้าที่ผมผมไม่ใช้คำว่าระเบียบอันนี้หน้าที่ผมคือออกตรวจออกตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมครับคือหน้าที่ผมไม่ใช่ระเบียบส่องกันใหญ่เลยเอานะฮะเสร็จหรือยังพี่ทางยังเนี่ยนี่ฮะดูฮะสงสัยเหรอมันหลุดเฉยๆหรอกผมต่อทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ชื่ออะไรครับเอาคุณดูในบัตรสิผมถามพี่ชื่ออะไรบางทีมันบัตรมันอะบัตรหน้าตามันผมเจอตลอดออกกิจสดาของแพ้วบางทีพกบัตรมาคนอื่นมาพี่ครับได้ยินอ่ะโอเคตอนนี้ผมเช็คหายไม่มีแต่พี่มีประวัติโดนเสพ2ครั้งถูกต้องนะครับขอไม่ต้องพูดครับผมที่ไม่ผมถามพี่เฉยๆว่าใช่มั้ยใช่มั้ยใช่ครับผมแค่นั้นก็แค่นั้นผมไม่ได้ว่าอะไรแล้วคุณไปตรวจค้นทะเบียนราษฎรของผมเนี่ยผมไม่ได้ได้ขออนุญาตผมหรือยังผมไม่ใช่เขาไปตรวจค้นในระบบคามเนี่ยคุณขออนุญาตผมยังไม่เกี่ยวอันนี้เป็นที่ผมโอเคดูแล้วถ้าผมแจ้งว่ามีหมายจับผมก็ต้องจับนะฮะผมคุณไปตรวจค้นผมในระบบคามนะคุณชัดชัยร้อยตำรวจเอกชัดชัยนะฮะผมเช็คหมายจับทั่วไปนะฮะแล้วคุณรู้ประวัติผมได้ยังไงทำไมนะฮะคุณให้บัตรผมก็เช็คประวัติโอเคนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าการคุณเคลียร์ให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมดำเนินการต่อเองไม่เป็นไรดำเนินไปเลยครับโอเคครับผมคุณเคยมีประวัติฮะจับเสพ2ครั้งแค่นั้นผมว่าใช่คุณไหมก็แค่นั้นจัดไปฮะผมก็ถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังผมขอคืนได้ยังบัตรประชาชนเสพปีไหนครับพี่โอ้ผมจำไม่ได้แล้วเป็น10ปีแล้วฮะโดนเสพอะไรครับจับเสพ2ครั้งแค่นั้นพอฮะไม่ต้องถามผมไม่ให้ข้อมูลอะไรนะฮะอ้าวพี่ไม่รู้หรอว่าโดนจับเสพอะไรเสพยาบ้าฮะโดนในพื้นที่ด้วย2ครั้งนะครับยาบ้ามันโดนโดนจับที่ไหนอะไรนี่นะฮะก็เป็นประวัตินะฮะก็เป็นประวัติผมไม่ได้ว่าระบบเช็คประวัติตามปกติแล้วถ้ามีหมายจับผมก็จับพี่ไม่มีหมายจับแต่พี่มีประวัติการเสพ2ครั้งแค่นั้นเอง
โอเคนะเอาข้อมูลส่วนตัวผมมาประจานในโพสต์ของผมเองนะคุณอาจารย์ของคุณเองนะฮะคุณเป็นคนตรวจค้นผมอ่ะแล้วเอาบัตรประชาชนผมไปประจานของพี่เองนะผมประจานตรงไหนอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมขอคืนได้ยังอ่ะเดี๋ยวผมคืนเออผมไม่จบนะฮะเลยผมแค่เช็คกับบัตรนะจะตรวจฉี่ผมไหมจะตรวจฉี่ผมด้วยไหมไม่ตรวจพี่ตรวจฉี่ด้วยเหรอถ้าพี่ยินยอมให้ตรวจผมก็ตรวจผมก็ตรวจดิอ่ะผมไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็เป็นท้าผมผมอยู่ดีดีผมนึกว่าจะตรวจฉี่ผมเออผมก็เช็คประวัตินะครับตามปกติผมยังไม่ได้บอกเลยพี่จะท้าตรวจเองอ่ะนะฮะอยู่ดีพี่จะท้าตรวจเที่ยวเองเลยนึกว่าจะตรวจผมด้วยเห็นตรวจบัตรผมยังไงก็ผมก็เช็คประวัติทั่วไปนะฮะเรื่องอะไรแล้วยังไงต่อฮะไม่ได้ไงต่อฮะจะจับคุมผมไหมจับเรื่องอะไรอะไรอ้าวไม่รู้เอ้าไม่มีอะไรไม่รู้จู่ๆมาค้นบัตรผมมาขอตรวจดูบัตรผมนะครับพี่มาไล่ตรวจผมทำไมอ่ะเอ้าก็ผมมาสังเกตการนะครับอะไรพี่มาเรียกอะไรพี่สังเกตการตำรวจผมมาสังเกตการนะฮะรวมผมการคือการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยผมไม่เคยเห็นนะฮะทุกท่านนะคือขับรถตะเวนหาผู้ต้องสงสัยนะไม่ได้มีการไม่ได้เป็นการตั้งด่านนะไม่พูดไปเรื่อยผมมีหลักฐานอยู่ผมเห็นคุณค้นเขาอยู่ผมกับตรวจผมนะฮะนะครับค้นไหมล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือการทำงานแบบนี้ผมสงสัยไงผมสงสัยก็เลยเข้ามาถามตอนแรกผมจะไม่จะถามคุณหรอกผมเห็นคุณมาหาผมเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ผมต้องลงนะฮะพี่ไม่ได้ลงนะฮะขับรถตามพวกผมครับผมก็สงสัยว่าไอ้พี่ตามทำไมครับมีญาติมีอะไรโดนจับสงสัยไหมไปโรงพักไหมอะไรผมก็ไปถามพี่ครับแต่พอเอิญไปดูเนี่ยพี่กำลังไลฟ์สดอยู่ผมก็เลยถามเฮ้ยพี่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาลงดูพี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมเห็นผมก็สงสัยก็เลยมาดูจะมาแรกแล้วอ้าวผมไม่ได้มาก่อกวนคุณนะผมให้คุณทำงานของคุณไปนะแล้วคุณก็เดินเข้ามาหาผมถูกไหมถูกไหมใช่ใช่เดินเข้าไปคนเราต้องมีเหตุเลยพี่อยู่ดีๆผมจะไปเดินหาพี่ทำไมเพราะผมเห็นพี่อ่ะตามรถผมมาตามรถผมตั้งแต่รูดบอกว่าสงสัยว่าพี่ตามตั้งแต่ไหนตามตั้งแต่ไหนตั้งแต่ฝั่งโน้นอ่ะผมเห็นตาอยู่ฝั่งโน้นอ่ะตรงไหนอ่ะประมาณตรงไหนซอยรัตนนายเบ็ดสิบสองตามรถตั้งแต่ตรงไหนผมเห็นตามตั้งแต่ซอยรัตนนายเบ็ดที่ในสิบสองพี่รู้ตัวเองอยู่นะครับนะใช่แล้วผมผิดไหมอะไรนะผมผิดไหมอะไรนะผมผิดป่ะเออพนันอะไรจับกลุ่มผมนะคุณก็มาท้าจับเนี่ยอ้าวใช่เรื่องไหนใช่เรื่องไหมลูกพี่ใช่เรื่องไหมก็ไม่รู้เลยก็เห็นมาวอลุ่มล้อมผมมาอะไรผมนะฮะมาค้นมาขอดูบัตรผมอ่ะคุณมีประวัติหน้าที่เป็นของตัวเองนะครับพี่นะแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะครับใช่ครับใช่ครับพี่นะครับแล้วพี่มายุ่งวุ่นอะไรกับผมก่อนทำไมล่ะผมอยู่ในรถอยู่ดีๆอ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมถ่ายตอนแรกอ่ะคุณถ่ายอยู่นี่ไม่ตอนแรกผมอยู่ในรถแล้วคุณรู้ได้ยังไงผมก็รู้นะว่าใครตามพวกผมบ้างผมไม่ได้อยู่ดีๆไปอะไรกับพวกพี่นี่นะฮะเชิญ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 คุณทำงานต่อเลยนะครับเชิญคุณทำงานต่อเลยนะครับเชิญพี่เชิญครับพี่เชิญนะอันนี้ฮะดูลักษณะฮะตรงนี้มันย้อนสอนมาพี่เข้าใจไหมเนี่ยพี่ผมไม่ใช่มาเรียกเฮ้ยพี่เหรอเฮ้ยเรียกแล้วอันนี้คุณเป็นจราจรหรือว่าเป็นฝ่ายปราบปรามฮะผมฝ่ายปราบปรามแต่ผมก็ต้องตักเตือนฮะพี่ไม่ใช่ว่าเอ้ยจราจรอย่างเดียวจะเรียกเข้าใจไหมครับอันนี้เห็นประชาชนย้อนสอนมาเนี่ยผมว่าเฮ้ยคุณเป็นจราจรหน่อยคุณเรียกได้ผมเรียกเพื่ออะไรอ่ะผมก็ตักเตือนพี่มันย้อนสอนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเนี่ยไปสถานบริการเอาล่ะเอาล่ะพวกคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะตรงเนี้ยมันใกล้เที่ยงคืนผมก็มาตรวจเห็นคนเดินมาผมก็มาตรวจว่าเฮ้ยให้ปิดได้แล้วอะไรได้มาเจอพี่ก่อนเนี่ยแล้วฝากกันไปเนี่ยเอาอ่ะฮะไงต่อไม่ได้ไงต่อพี่ถามว่าผมมาทำอะไรผมก็มาเนี่ยมาตรวจสถานบริการทั่วไปตามปกติเนี่ยยังไม่ตามถึงเนี่ยเจอคนเดินมา2คนผมก็เรียกมีเหตุอะไรควรแล้วเห็นพี่เขามาคุยกับพี่เวลาคุณเรียกตรวจเนี่ยคุณต้องมีเหตุอันควรก่อนเหตุอันควรเชื่อหรือว่าเหตุอันควรสงสัยก่อนไหมในการตรวจค้นคนน่ะถูกไหมฮะผมพูดถูกไหมแล้วทีนี้เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุอะไรที่เราจะต้องไปค้นเขาถ้าคนสัญจรมาจากการทำงานผมก็ไปค้นอันนี้มันสถานบริการบอกมาจากสถานที่ท่องเที่ยวครับพี่เข้าใจว่าในสถานที่มีอะไรมันก็ต้องบางทีอาจจะมียาเสพติดมีของผิดกฎหมายพวกนี้นั่นผมก็ตรวจค้นมันมีเคยมีคดียิงคุณยิงกันอะไรเงี้ยก็ตรวจค้นอาวุธตามปกติที่ไม่ต้องตรวจผมไม่ได้ไปตรวจค้นใน
ไปที่สถานหรืออะไรอันนี้มันสถานบริการนะพี่ก็คือเป็นร้านอาหารตรงนี้เอาล่ะพวกคุณไปทำงานเลยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยผมโอเคไม่เป็นไรผมเห็นคุณมาที่นี่ผมเนี่ยร้านนี่ผมก็มาดูให้พี่ผมก็โดนจับเหมือนกันครับพี่ผิดนะอะไรนี่ครับผมก็โดนจับไม่ได้ว่าอะไรนะพี่นะก็มาตรวจทุกคืนแล้วพี่เขาสงสัยว่าพวกผมมาทำอะไรก็ผมก็เคยโดนจับแล้วครั้งที่แล้วก็เป็นที่แหละทีนี้ผมก็เลยเที่ยวนี้ผมก็น้องผมก็โดนจับเดี๋ยวผมก็ตามไปครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาผมรู้แล้วที่นี่เป็นยังไงก็มาที่ก่อนให้ปิดให้อะไรตามปกติโอเคพี่ถ้างั้นพี่ก็เชิญทำงานของพี่ตามไปปกตินะฮะผมไม่ได้มีอะไรกับพี่ไม่ได้มีผมไม่ได้มีอะไรกับพี่เลยพี่แค่สงสัยว่าผมแค่สงสัยไงแล้วทีนี้การที่นี่มามันก็เลยสงสัยคุณมาเปิดไฟนี่เอากลายเป็นผมเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงแต่ผมสังเกตว่าผมกลายเป็นว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนไปเลยมันก็เลยนี่ไงใช่เออผมว่าเฮ้ยแท็กซี่คันนี้ตามเรามาสักระยะหน่อยผมก็เดินไปถามว่าพี่มีประเด็นอะไรไหมมีใครถูกจับหรือว่าพี่มีญาติมีอะไรถูกจับอะไรอย่างนี้ไหมผมแค่นั้นเองครับพอไปถึงแล้วพี่มาไลฟ์สดอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยสงสัยอะไรลงมาเมื่อกี้ที่บอกผมที่บอกว่านึกว่ามีญาติเขาโดนจับไม่ใช่ของผมเข้าใจไงเขาคิดว่าคุณตามมาแล้วเป็นญาติคุณจริงๆเป็นญาติผมน้องเขาเดินมาจากงานครับครับผมญาติแกก็คุยดีแกก็บอกว่าอันนี้ใช่ใช่ญาติคุณหรอกไม่ใช่เมื่อกี้ที่โดนจับเป็นญาติผมโอเคฮะโอเคนะพี่นะโอเคฮะผมไปทำงานต่อทำงานต่อพี่เชิญเลยครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนามารบกวนอะไรพี่เลยขอบคุณมากครับพี่ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผมเชิญครับพี่เชิญนะฮะมันมีประเด็นอยู่นะครับมันมีอยู่ประเด็นตรงที่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงกุญแจรถผมหายโอเคเจอละผมตั้งประเด็นหนึ่งประเด็นนะที่ผมยังติดใจนะครับคือว่าเอาข้อมูลนะฮะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผมเนี่ยมาตรวจนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็เมื่อหลายเป็น10ปีแล้วฮะแล้วก็ผมไม่อยากจะพูดนะว่า10ปีก่อนนู้นน่ะผมถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจค้นด่านแบบนี้นี่แหละนะครับซึ่งผมไม่เคยเสพมาก่อนหรอกแต่ว่าแต่ผมไม่อยากเอามาพูดเอาง่ายๆว่าเอาเป็นว่าผมไม่เคยเสพยาเอาง่ายๆเลยแต่ว่าพอตรวจค้นไปปรากฏพอตรวจฉี่ไปปรากฏว่าฉี่ผมกลายเป็นสีม่วงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับไอ้ตรงนั้นสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไม่มีแบบนี้นะผมก็ยอมจำยอมนะฮะเอาง่ายๆเลยตอนนั้นนะ นั่นแหละฮะ คือไอ้เรื่องตรงนั้นก็ให้ผ่านไปนะฮะแต่ว่าผมสงสัยตรงนี้เขาไปตรวจค้นในระบบครามเนี่ยซึ่งสามารถทำให้รู้ได้ทำให้รู้ประวัติของผมเนี่ยที่ถูกตรวจค้นบัตรนะฮะว่ามีอะไรนะฮะนะฮะมันก็เลยเหมือนผมถูกกลายเป็นว่าผมเนี่ยแล้วผมก็ไลฟ์สดด้วยกลายเป็นว่าผมประจานตัวผมเองแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรอกผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรอกช่างมันชักก็ช่างหัวมันไปจะมาเรื่องมันเกิดมาเป็น10ปีแล้ว10กว่าปีที่แล้วนะตั้งแต่ปีไหนผมยังจำไม่ได้เลยนะฮะแต่สงสัยว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ผมต้องลองปรึกษาผู้ใหญ่ดูอีกทีนึงว่าเขาเอาบัตรประชาชนไปเนี่ยแล้วไปตรวจนะฮะไปตรวจเนี่ยผมจะดำเนินการอะไรได้บ้างนะฮะนะครับเดี๋ยวขอจอดแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดคุยสักหน่อยเดี๋ยวหาที่สว่างจอดสวัสดีทุกท่านครับร้อยกว่าท่านนะฮะคือการเอาบัตรประชาชนมาตรวจแบบนี้สามารถทำให้ได้รู้เลยว่าคนนี้มีประวัติอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอผมก็สงสัยเอ๊ะอย่างผมเนี่ยประวัติของผมมันด่างพออยู่แล้วล่ะนะฮะมันด่างพออยู่แล้วล่ะเ
แล้วเขาบอกว่าเสพ2ครั้งไม่ใช่2ครั้งนะครั้งเดียวอีกคดีนึงอ่ะมันน่าจะเป็นขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับเขาคงจะดูผิดนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผู้ชมเข้าใจครับขอบคุณครับพี่คือตอนสมัยนั้นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องอดีตของผมให้ฟังเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะแต่10กว่าปีที่แล้วอ่ะคือผมวิ่งถนนเส้นนี้แหละรัตนาธิเบศรนี่แหละแล้วก็ถูกด่านนะฮะมีการตั้งด่านแล้วจับผมลงไปตรวจฉี่แล้วก็เจอผมไม่เคยเสพนะฮะผมไม่เคยเสพปรากฏว่ามันฉี่สีม่วงได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะทีนี้เขาก็เอาตัวผมไประหว่างการดำเนินการเนี่ยก็เป็นเหมือนทุกท่านที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะแบบเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นแบบเดียวกันนะฮะมีการอะไรอ่ะสมัยนู้นนะสมัยนู้นนะเมื่อนานมาแล้วนะนานมาแล้วนะก็มีการเรียกอย่างว่านะฮะนั่นแหละผมไม่ให้ผมบอกว่าผมยอมเสียค่าปรับที่ศาลนะครับก็โดนศาลปรับไป 7,000 นะสมัยนั้นผมไม่ได้สู้คดีเพราะว่าผมคิดว่าผมสู้เขาไม่ได้ไม่มีหลักฐานอะไรจะไปสู้เขาได้ก็ยินยอมจำยอมไปให้เขาปรับไปแล้วก็ผมก็เสียประวัติไปนะแต่วันนั้นนะฮะนะก็นั่นแหละครับสวัสดีครับทุกท่านเขาแยกสารไหมไม่ได้แยกครับตอนนั้นผมไม่รู้มีความรู้เลยฮะไม่ได้แยกสารอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีผลตรวจทางหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรทั้งนั้นนะครับนั่นแหละฮะผมจำขึ้นใจครับหลังจากนั้นมานี่โอ้ผมระวังตัวเองตลอดนะฮะผมไม่เคยแตะนะฮะยาเสพติดนะฮะไม่เคยแตะใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่พูดไปตอนนี้มันก็เสียมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีประวัติไปแล้วนะครับมันมีประวัติไปแล้วก็ไม่เป็นไรฮะประวัติก็เสียไปนะฮะไม่ต้องแก้ตัวดีสุดเนี่ยไอ้หมอเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับเพจกูนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับเพจกูอีกต่อไปนะครับในระหว่างการแพร่ภาพนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมก็นะครับสภ.รัตนาธิเบศรนะเดี๋ยววันไหนผมเจออีกผมจะถ่ายอีกฮะเพราะว่าผมสงสัยเรื่องแบบนี้เดี๋ยวขอให้ผู้ใหญ่ขอให้ปากเก่งไกลมาพูดสักหน่อยนึงนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มันถูกต้องไหมนะฮะผมก็สงสัยเหมือนกันนะฮะมันทำให้ผมต้องลงมาถ่ายเขาอะนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำถูกต้องไหมนะฮะมันก็แค่สงสัยนั่นแหละครับผม แยกรัชโยธินด่านเป่าครับผม ก็ ถ้าเกิดผมวิ่งผ่านเจอผมก็จะลงนะครับตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งไปผมจะไม่ดิ่งไปนะผมไม่ได้มีเจตนาจะไปเป็นแบบนั้นนะครับถ้าผมเจอผมก็จะลงดูให้นะฮะถ้าผมเจอนะโอเคครับผมก็น้องไม่มีอะไรแล้วล่ะผมว่าโอเคก็ขอปิดไลฟ์เท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้ายังไงคำพูดใดที่มันผิดพลาดไปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ขออภัยด้วยนะฮะทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกแย่นิดนึงนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับฝ่ายไหนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็เป็นตำรวจนะครับร้อยตำรวจร้อยเป็นร้อยตำรวจเอกนะเห็นชื่อยศเห็นชื่ออยู่นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับแค่นี้แหละฮะ